อะไรที่คุณไอติมอยากเก่งกว่านี้ครับร้องเพลงเฮ้ยปัญหาของพรรคแล้วอันนี้มันปัญหาหลายคนแล้วนะคือต้องบอกว่าการที่ผมอยู่ก้าวไกลเนี่ยมันช่วยบรรเทาไปนิดนึงเพราะว่ามันมีคนที่ร้องเพลงไม่ดีเยอะเออเลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราไม่ได้แปลกมากไม่เอาจริงๆอ่ะไม่ควรพูดด้วยรอยยิ้มหรอกเมื่อกี้ประโยคเมื่อกี้ไม่ควรพูดด้วยรอยยิ้มหรอกมันมีจุดอะไรบางอย่างที่ไม่ต้องยิ้มก็ได้เวลางานในพักเนี่ยมันชอบมีคาราโอเกะใช่ไหมใช่แล้วช่วงแรกอ่ะช่วงที่ผมเข้าไปเริ่มทำงานกับพักอ่ะก็จะบอกว่าแบบไอ้ติมขึ้นร้องหน่อยขึ้นร้องหน่อยแบบผมจะกลัวมากเลยแต่ผมไม่เคยได้ยินประโยคคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมยอมไม่เคยได้ยินประโยคนี้จากพวกเขาอีกเลยตอนนี้ไม่เคยมีใครมาขอให้ผมร้องเพลงเลยไม่มีนะเป็นอันรู้กันเออเป็นอันรู้กันก็คือว่าคนที่ขอแบบนี้คือไม่เคยขอสำเร็จมาก่อนถ้าขอสำเร็จแล้วจะไม่มีวันขออีกเลยแล้วสมมติว่ามีใครเข้าพังมาใหม่ๆสมมติอาจจะเป็นสมาชิกอาจจะเป็นทีมงานอะไรต่างๆนานแล้วบังเอิญแบบไม่เคยได้ยินคุณไอติมร้องเพลงมาก่อนแล้วก็บอกว่าเอ้ยสมมติเล่นๆแบบเฮ้ยอยากฟังพี่ไอติมร้องเพลงจังเลยอย่างเงี้ยทุกคนในพักก็ยาเยร้องเพลงแล้วจริงๆถ้าเกิดต้องร้องจริงๆอ่ะมันมีเพลงมีเพลงสักหนึ่งบทเพลงไหมว่าถ้าฉันจะใช้ฉันก็ใช้อันนี้เพลงที่ผมใช้ที่ผ่านมานะมันจะเป็นเพลงคู่อะไรไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอเพราะว่ามันจะหาคนมาช่วยกันดึงมีนอ๋อดึงมีนแต่ว่าเขาบอกว่าอะไรครับไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอแต่พอผมร้องคือแบบไม่รู้จักคีย์ไม่รู้จักไม่รู้จักคีย์ไม่รู้จักเมโลดี้เลย